สดีค่ะวันนี้จะมารีวิวความไม่ใช่วันนี้จะมาคุยกันเล่นๆนะคะก็คือวันนี้หนูเพิ่งกลับจากตลาดหลังจากไปเรียน English Today นะคะแล้วหนูก็จะเช็ดมือนะคะโดยใช้ทิชชู่เปียกอันนี้คือไม่ได้โฆษณานะคะพูดเฉยๆนะคะคือทิชชู่เปียก75%ภาษาเล็กไม่รู้นะคะอ่านไม่ออกนะคะนี่ก็อ่านไม่ออกนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้เรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาเกาหลีพวกนี้หนูไม่ได้เรียนเพราะว่าหนูเรียนภาษาเกษตรเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวหนูให้ดูแผลก่อนนี่เป็นแผลจุ่มอะไรไม่รู้โอเคงั้นมาเริ่มสาวอะไรนะคะแล้วก็จะเปิดนะคะนี่จ้ะทิชชู่เปียกมันติดมาเนี่ยค่ะเมื่อกี้ทิชชู่เปียกมันติดมาจริงๆนะคะน่าจะเห็นนะคะจะปิดแล้วก็โยนไประยะตุ้มโอ๊ยจี๊ดหัวตัวเองนะแล้วก็ขี้ออกมานะคะมีกลิ่นแอลกอฮอล์ด้วยนะคะนี่โอเคงั้นเรามาคุยกันเล่นๆกันนะคะนี่เห็นรอยนี้ไหมคะรอยนี้เป็นผลจากการที่หนูใส่กำไรนี้เยอะเกินไปนี่นี่เห็นรอยไหมคะนี่แต่รอยกำไรเลยคือหนูใช้มือแสนนะแล้วก็จะมาคุยกันนะเพราะว่าหนูเพิ่งกลับจากตลาดโอเคเราจะมาคุยกันเล่นๆนะคะนี่ก็คือขนมที่หนูซื้อมาแต่หนูจะไม่บอกว่าขนมอะไรนะคะมาดูกันโอเคเราจะมาบอกนะคะว่านี่คือแผลของหนูก็คือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะนี่คือที่มันขยับไปขยับมาเพราะว่าหนูใช้โทรศัพท์แล้วหนูที่อยู่บนรถด้วยและหนูก็ไม่ดังด้วยนะคะโอเคต่อกันนะเดี๋ยวหนูจะเล่าเรื่องที่หนูกลัวให้ฟังคือหนูมากลัว3อย่างคือ1ตุ๊กแก2แมงมุม3ต่อ4ผึ้ง5แดนพูดง่ายๆรวมไม่มี4กับ5มีแค่3ก็คือบางคน